ผิวสวยเพอร์เฟกต์แบบน้ำตาลได้ในขั้นตอนเดียวค่ะด้วยพรบิวตี้ครีมปกปิดทันทีและช่วยลดเลือนจุดด่างดำสวยเพอร์เฟกต์ต้องพรบิวตี้ครีมความแห้งแล้งปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลเคลียร์ชวนคุณคืนความชุ่มชื้นให้ผืนดินรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการฟื้นฟูดินน้ำป่ากับค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริถึง28กุมภาพันธ์นี้ปีเนี่ยมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อาทิตย์นี้ขึ้นกับความสามารถของเชฟตัวจิ๋วลุ้นกับภารกิจที่แสนยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์17กุมภาพันธ์นี้5โมงเย็น45นาทีดูได้ทางครอบครัวคุณผู้ชมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะแล้ววันนี้แหวนขอทำหน้าที่เป็นคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักส่งมอบความรักให้กับแฟนๆทางหน้าจอทุกคนเลยค่ะและข่าวแรกที่จะมาทำให้หัวใจของทุกท่านเบิกบานเป็นสีชมพูวันนี้ก็เป็นข่าวมงคลของคู่รักคู่จิ้นหมากปรินและคิมเบอร์รี่ที่ตอนนี้ยอมเปิดปากปลูกต้นรักฉลองเทศกาลแห่งความรักแหมแหมแหมหวานซะจนหมดขึ้นจอเลยนะคะตอกย้ำให้รู้กันไปเลยว่าช่วงนี้โลกเป็นสีชมพูยกทีมทั้งพระเอกหมากปรินนางเอกคิมเบอร์รี่และผู้จัดเจษณธพงศ์ทั้งหมดเลยเลือกวันแห่งความรักวันนี้ส่งเทียบเชิญพี่ๆสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานแน่นงานแต่งเอ้ยงานวงสรวงละครโรแมนติกหวานฉ่ำที่สุดของค่ายเมกเกอร์กรุ๊ปเรื่องใหม่ต้นรักริมรั้วค่ะเรื่องราวชุลมุนของคนข้างบ้านที่ตกกระไดพลอยแต่งงานกันถึง2ครั้ง2ครากว่าจะรู้ว่ารักแท้อยู่แค่ริมรั้วนี่เองแหมแค่คิดว่าคู่หมากคิมจะมาชวนจิ้นในบทบ่าวสาวภาพความน่ารักกุ๊กกิ๊กป่วนหาหน้าเอ็นดูก็ลอยมาเลยค่ะยิ่งในงานเมื่อเช้านี้นางเอกคิมเขินเล็กน้อยแต่ก็แฮปปี้ออกมาทางแววตากับการซ้อมใหญ่ในบทเจ้าสาวสวมเวลคลุมผมเจ้าสาวเดินแจกรอยยิ้มหวานๆทั่วงานก็รู้ว่านาทีนี้สาวคิมเหมาะกับบทนี้ที่สุดอยากดูต้นรักริมรั้วเร็วๆซะแล้วล่ะค่ะใช่หนูก็แบบเล่นเป็นตัวเองก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเราเล่นเป็นเพื่อนกันเราก็แบบก็แสดงความสนมกันได้เต็มที่ครับผมเรื่องต้นรักริมรั้วได้นะคะวันนี้เราก็มาบวงสรวงกันแล้วเนาะเราก็จะทำงานให้เต็มที่ค่ะทีมงานทุกๆคนก็จะเต็มที่เพื่อคนดูนะคะแล้วก็ฝากด้วยละกันค่ะเป็นละครที่น่ารักมากๆค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับขอให้ทุกคนพบกับความรักนะครับผมโชคดีครับโอ้โหจิ้นกันทะลุจอแน่นอนค่ะแค่ดูเบื้องหลังในสีสันบันเทิงยังแซ่บจี๊ดหัวใจขนาดนี้และตอนนี้เราก็มาเซเลบเรตกันต่อกับกองทัพคู่รักอมตะโลกที่ส่งข่าวดีมาจากฮอลลีวูดว่ามีของขวัญวันวาเลนไทน์มามอบให้กับแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะและวันนี้สีสันบันเทิงก็มีภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันด้วยค่ะหวานเจี๊ยบรับวาเลนไทน์เลยค่ะโดยทีมข่าวสีสันบันเทิงมีนัดกับเหล่าคู่รักระดับโลกบนลานสเก็ตน้ำแข็งถึงเมืองไทเปไต้หวันชมสุดยอดการแสดง Disney on Ice Princess and Heroes มีเจ้าหญิงเจ้าถิ่นตัวน้อยพร้อมครอบครัวแห่มาร่วมเช็คอินกันหนาแน่น2ซุปตาร์มิกกี้มินนี่เปิดเวทีต้อนรับพร้อมชิงเกเบลวาดคาถาโปรยละอองฝุ่นสีทองพาคุณผู้ชมผจญภัยไปกับคำขอพรของ8เจ้าหญิงใน8เทพนิยายดังเริ่มต้นสุดตื่นเต้นกับเจ้าหญิงจัสมินอาลาดินและยักษ์จินนี่ต่อด้วยสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง7ที่ยังน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเจ้าหญิงเบลจาก Beauty and the Beast กับกองทัพช้อนซ่อมและลูมิเยในฉากไฮไลท์ของเรื่องสุดยิ่งใหญ่เจ้าหญิงเงือกน้อยเอเรียลแห่ง The Little Mermaid เจ้าหญิงเทียนาจากเจ้าชายกบเจ้าหญิงนิทราหลับไหลรอจุมพิตจากเจ้าชายฟิลิปที่ต้องต่อสู้กับมังกรยักษ์พ่นไฟตื่นตาตื่นใจและโรแมนติกอย่างแรงซินเดอเรลล่าบนรถฟักทองงดงามมาเต้นรำกับเจ้าชายก่อนเที่ยงคืนกับเพื่อนๆเจ้าหญิงเจ้าชายอีก7คู่และพิเศษที่สุดกับการโชว์ครั้งแรกของเจ้าหญิงราพันเซลบนลานสเก็ตซึ่งได้ไรอันคูมส์อดีตแชมป์เหรียญทองทีมชาติสหรัฐอเมริกามาโชว์พลิ้วคู่กับสุดยอดนักสเก็ตน้ำแข็งจากรัสเซียเลฟเชอร์เยในบทเจ้าชายฟรินซ์ไลเดอร์ค่ะHi, my name is Ryan Coombs. I am from the United States. I've been skating for 14 years and I portray the character of Rapunzel. My name is Lev Sharev and I'm from Russia. The long hair, it's not too heavy, but it goes close to the dress, so it's not too bad to skate in. It's actually a lot of fun. Yeah. For show skating, it is. Yep. Yep. Special tricks to wow the audience.It's a great show that is for all ages. It has your favorite Disney music,
and your favorite characters. So it's a show for young and old, and we're really excited to come perform for you. So we'll hope you come out and see the show. สวัสดีครับ ซุปตาร์เบอร์หนึ่งของไทยณเดชน์คูกิมิยะก็ทำให้แฟนๆช่อง3ได้เฮเมื่อได้รับผลโหวตจากคนดูทั่วประเทศคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมท็อปอวอร์ดจากละครธรณีนี้มีใครครองซึ่งช่อง3ประสบความสำเร็จกวาดรางวัลได้7รางวัลจากทั้งหมด8รางวัลในสาขาละครนำหญิงยอดเยี่ยมก็เป็นซุปตาร์แอนทองประสมจากการแสดง3คาแรคเตอร์ในละครกี่เผาโดยสาวแอนมาในชุดสีแดงสดอินเลิฟสุดๆละครแห่งชาติอย่างแรงเงาก็ทำเอาทีมงานบรอดคาสต์ยิ้มแก้มปรีโดยพี่น้องอรุโนชาผู้จัดนำพี่เติมชนินทร์ผู้กำกับขึ้นรับรางวัลใหญ่ละครยอดเยี่ยมครอบครัวผอ.ได้รางวัลยกบ้านตั้งแต่ตัวจี้พี่ปิ๊บประวิตรได้ดาราสมทบชายยอดเยี่ยมคู่กับไอดอลเมียหลวงธัญญาธัญเรศรางวัลดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมลูกต่อลูกต้องป๊อปพิชภัทรน้องชาชาอริตาได้รางวัลดาวรุ่งชายและหญิงยอดเยี่ยมเฉียบขาดไร้เทียมทานขนาดนี้คงต้องตระเวนเมาส์อีกหลายเวทีแน่ๆค่ะขอขอบคุณประชาชนทุกเสียงโหวตสำหรับท็อปอวอร์ดนะคะที่มอบให้กับแรงเงาค่ะน้ำนภาว่ายังไงคะค่ะก็ขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนโหวตเยอะขนาดนี้เนี่ยเราทุกๆคนจากแรงเงาก็คงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณจริงค่ะพอก็ดีใจนะครับแล้วก็หายเหนื่อยครับซุปตาข่าวพี่สรยุทธก็ยังเป็นขวัญใจคนดูเหนียวแน่นได้รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมเหมือนทุกปีพิธีกรวีทีวิทวัฒน์ขึ้นรับรางวัลรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยมตี10ปิดท้ายด้วยเสียงเฮดังๆกับรางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมเสียงจริงตัวจริง The Voice Thailand ค่ะอ้าวเย้ส่วนแก๊งนี้เขาขอฉลองวันวาเลนไทน์กันอย่างมีคุณค่าผู้จัดอุพัชนีเลยควงพ่อเล็กกับแม่กอบสุขรวมทั้งทัพนักแสดงจากละครหลานสาวในพลตายมิเชลเต๋ายาย่าดาวแม็กป๊อกและเสนาเพชรไปร่วมมอบความรักสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุที่สถานพักฟื้นบ้านคนชราบางเขนมูลนิธิธารานุเคราะห์ซึ่งนอกจากเล่นอาหารเที่ยงคุณภาพแน่นพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงให้คุณปู่คุณตาที่อินเลิฟกันสุดๆไปเลยล่ะค่ะมีคุณปู่ล้วนๆเลยก็เลยคิดว่ามาที่นี่ดีกว่าเหมือนคุณปู่เราในละครหลานสาวในพลแล้วเราก็มามอบอั่งเปาด้วยพอดีเทศกาลตรุษจีนวาเลนไทน์เรารวบเลย มีทั้งดอกไม้มีทั้งอั่งเปาถูกไหมใช่มอบความรักให้คนชราที่ต้องการความรักปู่ก็บอกว่านึกว่าวาเลนไทน์เนี่ยจะไม่มีใครมาซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดีใจมากค่ะที่วันนี้นะคะได้มามอบความรักเนื้อแล้วก็เสียงเพลงพร้อมกับดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยให้คุณปู่ค่ะเห็นแววว่าปีนี้เวทีการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2013จะคึกคักอลังการและยิ่งใหญ่จนต้องตาค้างกันแน่นอนค่ะเพราะแค่จะมีการแถลงข่าวและเปิดรับสมัครสาวๆมาร่วมประชันสวยในวันพรุ่งนี้ที่อาคารมารีนอนมิสเวิลด์คนล่าสุดมิสยูหวนเซียก็ได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวนี้ด้วยตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้พร้อมด้วยจูเรียนมอรีประธานบริหารและประธานกรรมการมิสเวิลด์ออร์แกไนเซชันโดยมีคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบคุณประสานมารีนอนคุณไบรอันแอลมาค่าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะนอกจากมิสเวิลด์ยูหวนเซียได้มาร่วมสแกนความงามอย่างมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียนยังจะขอทำหน้าที่โปรโมทการท่องเที่ยวให้เมืองไทยอีกด้วยว้าวน่ารักอย่างนี้คนไทยรักตายเลยค่ะสาวคนไหนที่อยากเปลี่ยนสเตตัสตัวเองเป็นมิสเวิลด์ก็ต้องรีบมาสมัครมิสไทยแลนด์เวิลด์กัน3วันเท่านั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่อาคารมารีนอนถนนพระราม4นะคะส่วนตอนนี้ไปดูละครที่แซ่บที่สุดใน3โลกอย่างบ่วงบาปให้กำลังใจ4พระนางปอพลอยกันหยาดที่ทุ่มหัวใจแสดงกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพิธีกรจากโพลิต้าแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ